ความเชื่อชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแมว3สีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันและมีความเชื่อกับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาลแตกต่างกันออกไปของแต่ละประเทศทั่วโลกอีกทั้งแมวแต่ละสียังมีความเชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแมว3สีคือชื่อเรียกลักษณะของสีขนไม่ใช่สายพันธุ์ของแมวส่วนใหญ่มักจะพบในแมวเพศเมียมากกว่าเพศผู้ประกอบด้วยขาวดำส้มเป็นหลักแต่อาจมีเฉดสีอื่นที่เข้มและอ่อนแตกต่างกันได้อย่างเฉดสีส้มอาจพบได้ตั้งแต่สีครีมส้มอ่อนส้มน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลแดงนอกจากนี้ลักษณะของลวดลายจะต้องมีขนเป็นสีขาวบริเวณกว้างและเห็นได้อย่างชัดเจนประมาณ 5-75% ของลำตัวซึ่งลักษณะของลายและเฉดสีขนที่แตกต่างกันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แมว3สีทุกตัวในโลกไม่ซ้ำกันนั่นเองยูมิคือลมสงบแล้วเดี๋ยวข้าว่าจะออกไปหาปลาสักหน่อยค่ะท่านพี่แต่ข้าว่าท่านควรนำแมว3สีไปด้วยนะเจ้าทาโร่เนี่ยควรนำติดตัวไปเพราะเรามีความเชื่อโบราณกันมาตั้งนานแล้วว่าชาวญี่ปุ่นเราถ้านำแมว3สีติดเรือไปจะรอดพ้นจากภัยอันตรายพูดผีปีศาจนั่นเองท่านพี่ข้าว่าท่านควรนำไปด้วยนะได้ถ้าจะเอามันไปด้วยเดี๋ยวได้ปลาเยอะๆแล้วข้าจะรีบกลับมาค่ะท่านพี่เจ้าทาโร่ท่านไปกับท่านพี่แล้วอย่าดื้ออย่าซนนะรีบกลับมาเดี๋ยวแม่จะหาปลาอร่อยอร่อยนึ่งปลาอร่อยอร่อยให้เจ้าทานและความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นคือการนำแมว3สีมาปั้นเป็นรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและร่ำรวยอย่างแมวกวักนำโชคซึ่งนิยมมาตั้งไว้หน้าร้านค้าหรือทางเข้าบ้านนั่นเอง